กลับสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามนะคะในทริปพักเช้านะคะช่วงนี้นะคะยโสธราก็จะมาตักบาตรยามเช้านะคะก็จะพยายามที่จะสร้างทานบารมีนะคะบำเพ็ญทานบารมีในทุกๆเช้านะคะถ้ามีโอกาสนะก็ทำได้ทุกวันนะคะก็ช่วงนี้ได้ทำได้ทุกวันเลยมาเกือบเป็นปีแล้วนะคะก็พยายามที่จะตื่นขึ้นมาตอนเช้านะคะประมาณ4:00แล้วก็ฟังสวดมนต์เราก็สวดมนต์ไหว้พระนะคะนั่งสมาธิเรียบร้อยแผ่เมตตานะคะแล้วก็หุงข้าวนะคะอาบน้ำชำระร่างกายแล้วก็แต่งตัวมาแล้วก็เดินจงกรมนะคะสวดมนต์อธิษฐานจิตนะคะคุณแม่บุญเรืองตรงบุญเติมนะคะคาถาพระฉิมพลีนะคะและหลังจากนั้นก็อธิษฐานจิตต่อองค์พระบรมสารีริกธาตุต่อองค์พระปฏิมากรต่อต้นพระศรีมหาโพธิ์ต่อพระอรหันต์ต่างๆที่อยู่ภายในวัดป่าโยธาประสิทธิ์เนาะที่ได้สร้างขึ้นมาแล้วก็น้อมจิตของเรานะคะในการให้เป็นสมาธิให้มีความสุขที่สุดนะคะเท่าที่จะมีความสุขได้นะคะน้อมจิตเข้ามาให้เป็นเขาเรียกว่าให้จิตรวมนะคะให้จิตมีสมาธิยามเช้ายามเช้านะคะเป็นสิ่งที่ดีอยู่อย่างหนึ่งคือถ้าเราสามารถตื่นได้ใหม่ๆก็จะรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่เก้งๆก้างๆนะคะเหมือนกระสบเดินได้เพราะว่ายโสธราเนี่ยมักจะตื่นช่วงประมาณ10โมง11โมงเนาะในทุกๆวันเพราะว่าในช่วงที่เราเรียนปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยแล้วก็การทำวิจัยต่างๆนะคะต้องใช้สมองแล้วอาจารย์ก็จะเขียนงานช่วงกลางคืนและจะอ่านงานกลางคืนบางทีก็จะถึงเช้าเลยนะคะบางทีก็อาจจะถึงประมาณ4:30 5:00 อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจารย์ก็จะนอนนะคะแล้วก็จะตื่นขึ้นมาตอนเที่ยงก็จะมาทานอาหารแล้วก็ดื่มกาแฟแล้วก็เดินเที่ยวต่างๆอย่างเงี้ยนะคะเพื่อผ่อนคลายอริยบทดังนั้นอาจารย์ก็จะเห็นแต่เฉพาะยามค่ำคืนแต่ช่วงกลางวันเนี้ยไม่ค่อยได้มาใช้ชีวิตอยู่ในช่วงกลางวันมาเกือบ4ปีนะเกือบประมาณ 4-5 ปีนะเราต้องปิดตัวเองเพื่อที่จะอ่านเอกสารในคิดทฤษฎีแล้วก็วิเคราะห์อะไรต่างๆเหล่านี้นะคะกว่าจะได้มาซึ่งแต่ต้องมานั่งพิมพ์สมัยแต่ก่อนเนาะมันไม่เหมือนทุกวันนี้นะจะมีระบบพูดภาษาให้เขาอัดไปตามนั้นนู่นนี่นั่นก็จะมีเทคโนโลยีในการช่วยพิมพ์ช่วยอะไรต่างๆมากมายนะคะแต่สมัยแต่ก่อนเราต้องไปอ่านบรรทัดนั้นบรรทัดนี้แล้วก็ต้องมานั่งพิมพ์ตามนะคะแล้วก็ต้องมานั่งกราวภาษาใหม่เพื่อให้มันสมูทแล้วก็ให้เป็นศัพท์ทางวิชาการนะคะก็ต้องมานั่งครุ่นคิดแต่มันดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่ามันเป็นการฝึกสมองของเรานะคะกว่าจะจบเป็นเล่มปริญญาโทได้นะคะกว่าจะจบเล่มปริญญาเอกได้เนี่ยสมองของเราก็จะถูกลับนะคะให้มีความเชี่ยวชาญชำนิชำนาญนะคะรู้จุดเด่นจุดด้อยจุดต่างความเหมือนไม่เหมือนแล้วก็การอ้างอิงนะคะการให้ความสำคัญทุกระเบียบนิ้วเนี่ยเราถูกฝึกมาแต่ละบรรทัดแต่ละหน้าแต่ละตัวอักษรนะคะก็เลยทำให้เราได้สมองมันได้เพิ่มหยักเนาะเขาได้เพิ่มหยักของเขาเวลาเราจะเขียนงานบทความทางวิชาการหรือเราจะเขียนงานอะไรก็ตามเราจะรู้เลยว่าเราจะวางโครงสร้างอย่างไรจะมีองค์ประกอบอะไรบ้างแล้วก็จะมีแนวทางในการเขียนและจะสิ้นสุดอยู่จุดใดอย่างเนี้ยเป็นต้นนะคะดังนั้นจึงถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะคะเมื่อได้เรียนจบแล้วนะคะเมื่อได้เรียนจบอะไรจบแล้วก็อาจารย์ก็จะเริ่มลุกขึ้นตอนเช้าใหม่ๆนี่ก็จะโอ้โหเกือบตายแล้วเหมือนศพเดินได้เลยนะคะหน้าตาไม่เปล่งปลั่งเลยอาหารเช้าก็ไม่เคยกินนะคะไม่ค่อยได้กินอาหารเช้าก็เลยต้องเริ่มมาหัดกินอาหารเช้านะคะแล้วก็กาแฟก็เริ่มปล่อยวางนะคะเริ่มที่จะห่างๆกาแฟนะคะอาจจะช่วงเช้าได้นะคะแล้วก็มาทานอาหารเช้าแล้วก็เดินออกกำลังกายให้ขยับแข้งขยับขาเดินจงกรมสูดหายใจยามเช้านะคะแล้วเราก็เจอพระสงฆ์องค์เจ้าเดินบิณฑบาตเราได้ตักบาตรวันละ10รูป15รูป20รูปทุกวันและเราก็ได้สวดคาถาพระฉิมพลีนะคะเราได้อธิษฐานจิตอธิษฐานธรรมตอนเช้าเราได้สวดมนต์ตอนเย็นเราได้สวดมนต์นะคะแล้วก็เราก็ได้เดินทางไปทำบุญกฐินนะคะปีนี้อาจารย์สามารถทำบุญกฐินได้ถึงประมาณ5กอง5ที่5วัดเนาะแล้วก็ได้เปิดโรงทานได้ทำโรงทานแล้วก็ได้มีโอกาสได้สร้างพระพุทธรูปนะคะด้วยไม้นะคะ
แล้วก็ได้ร่วมกิจกรรมต่างๆกับชาวต่างชาตินะคะแม้แต่ภาษาของเรายังไม่เก่งแต่ว่าเราพอที่จะสื่อสารแล้วก็พาเข้าไปพาเข้ากินพาเข้าดูพอนำเสนอได้บ้างนะคะแล้วก็พอที่จะให้เขาได้รับรู้ข้อมูลได้มากขึ้นแต่อาจารย์ก็จะโชคดีที่ว่าอาจารย์ได้ให้พี่ชายของอาจารย์คือดร.สุริยานามาช่วยแล้วก็เขาก็เดินทางมาจากไต้หวันนะคะเพื่อที่จะมาเทคแคร์นะคะเพื่อนของเขาชาวต่างชาตินะคะแต่ว่ายศุทธรานี้ก็จะเรียนในด้านของศาสนาปรัชญาต่างๆแล้วก็ได้มีผลงานการเขียนแล้วก็ได้มีผลงานวิจัยในการเขียนในเรื่องของกลุ่มประสาทขอมในอริยธรรมขอมการเข้าถึงข้อมูลประวัติศาสตร์ความเป็นมาความสำคัญฐานคติศาสนาความเชื่อพิธีกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นประเพณีพื้นบ้านอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะเขาก็เลยได้เชิญเราเนี่ยไปพูดในที่ต่างๆเพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับชาวต่างชาติเพราะว่าเขาเดินทางมาจากทวีปยุโรปเขาไม่เคยเดินทางมาแถบนี้เลยนะคะประเทศแถบนี้เขาไม่เคยมาเลยนะคะเขาก็เลย Amazing ว่าโอ้โหอีกฝั่งโลก1ของคุณเนี่ยมันอัศจรรย์มากมันมีประเพณีมีผู้คนยิ้มแย้มมีการคือไม่ต้องแข่งขันกันมากมายเนาะก็คือต่างคนต่างแบบอยู่แล้วก็ทำงานของตัวเองไปนะคะแล้วก็มีชีวิตที่ได้อยู่กับครอบครัวมีความสุขเป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแล้วก็อิ่มเอมแล้วก็ได้ตื่นตอนเช้าได้ออกกำลังกายอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขาแฮปปี้เนสด้วยนะคะดังนั้นอาจารย์ก็เลยได้ตื่นตอนเช้าตอนนี้ก็ได้เปลี่ยนวิถีใหม่แล้วเพราะว่า1อาจารย์เรียนจบแล้วนะคะเรียนจบปริญญาเอกละ2ใบแล้วต่อไปก็ไม่เรียนอะไรละนะคะพอกันทีโลกนี้ชาตินี้พอละเดี๋ยวตายไปเกิดใหม่ค่อยไปเรียนใหม่เอาเพราะว่าเราต้องเข้าใจว่าการเรียนมันต้องทุ่มเทเพราะอาจารย์เป็นคนไม่เหมือนคนอื่นเพราะว่าเป็นคนที่ใฝ่ฝันอยากเรียนแล้วก็อยากเรียนอยากคือในหมู่บ้านของเรามันไม่มีคนจบปริญญาตรีปริญญาโทอะไรอย่างนี้เนาะอาจารย์ก็เลยมองเห็นได้ว่าลูกโตขึ้นมาก็มีแต่จะพากันไปแต่งงานพากันไปมีครอบครัวโดยที่ไม่ได้สามารถทำให้ครอบครัวเนี่ยมันดีกว่าที่จะเป็นอยู่ทั้งที่เราเป็นลูกเราเป็นสมาชิกหนึ่งในครอบครัวแทนที่ว่าเราจะไปเรียนให้สูงที่สุดเพื่ออนาคตของตัวเองหรือไปพัฒนาตนเองในด้านต่างๆให้มีสกิลให้มีความรู้ความสามารถเพื่อที่จะได้เปลี่ยนแปลงครอบครัวของตนเองบ้างแต่ก็ไม่ใช่อย่างนั้นเลยทุกคนโตขึ้นมาก็อยากมีผัวอยากแต่งงานอยากมีอะไรพอละเขามีคู่ชีวิตไปแล้วเขาก็ดูแลแต่ชีวิตของเขาแต่พ่อแม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาเลี้ยงเรามาดูเรามาส่งเสียเราทุกอย่างท่านก็กลับต้องไปนั่งเก็บเงินเก็บทองเพื่อที่จะไปนั่งจ่ายหนี้แทนเราซึ่งอาจารย์คิดว่ามันไม่ยุติธรรมสำหรับท่านนะคะไม่ยุติธรรมจริงๆเลยนะคะมันต้องช่วยกันในฐานะเราเป็นลูกเรามีปัญญามากกว่าท่านเราได้รับโอกาสการเรียนรู้ทำไมเราไม่ตอบแทนท่านและไม่ได้ทำให้ชีวิตครอบครัวเนี่ยของเราของพ่อแม่เนี่ยที่อยู่รวมกันเนี่ยให้มันดีขึ้นได้ดังนั้นอาจารย์ก็เลยมองว่าถ้าเรามีโอกาสได้เรียนเหมือนเขานะเราจะตั้งใจเราจะไม่ทำแบบนี้เราจะไม่ทำเล่นอย่างเงี้ยอย่างน้อยเราจะเรียนอะไรเราก็ต้องสำเร็จดังนั้นมันก็เลยเป็นสิ่งปลูกฝังนะคะยโสธราว่าทำอะไรคุณจะต้องทำให้สำเร็จนะทำอะไรคุณต้องทำให้สำเร็จถ้าคุณเลือกที่จะเรียนคุณไปแล้วคุณต้องไปให้สุดไม่จบไม่ยอมนะคะอาจารย์บอกอย่างนี้กับตัวเองเลยว่าไม่จบไม่ยอมเพราะการทำอะไรทุกอย่างนั้นมันคาบเกี่ยวด้วยรายจ่ายมันคาบเกี่ยวด้วยเงินทองมันคาบเกี่ยวด้วยระยะเวลาดังนั้นเมื่อเราเสียเวลาไปแล้วเสียเงินเสียทองไปแล้วควรที่จะต้องทำมันให้สำเร็จลุล่วงไปจะช้าจะเร็วก็ขอให้สำเร็จในอันนี้เป็นการเอาจริงเอาจังนะเมื่อเราจบมาแล้วปุ๊บเนี่ยเวลาเราเห็นคนเยอะๆเห็นคนแบบทำเล่นทำจริงทำเล่นทีจริงทีเล่นพูดเล่นพูดจริงทีจริงทีเล่นอาจารย์จะเบื่อมากเลยแล้วก็อาจารย์ไม่ชอบอะไรที่เลาะแหละโลเลเพราะว่าเราอาจจะถูกฝึกมาแบบนี้นะคะขนาดเราทำตัวของเราให้มีแก่นสารนะอย่างเรายังเอาตัวไม่รอดในชีวิตเลยแล้วถ้าเรายิ่งทำตัวเหยาะแยะทำตัวแบบไม่เอาไหนด้วยคุณคิดว่าชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรคะฝากไว้ให้คิดนะคะกับยามเช้าธรรมะสาระดีๆจากอาจารย์ดร.ยโสธราสิริภาประภากรค่ะกราบขอบคุณกราบสวัสดีค่ะ